สวัสดีครับเพื่อนๆแหมช่วงนี้ก็อาจจะเห็นผมได้รีวิวของทาง Signal Esports บ่อยมากนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้รู้สึก Signal เนี่ยออกแบบสินค้ารุ่นใหม่ออกแบบมาแบบรัวๆรัวๆรัวๆเลยนะครับและวันนี้นะครับก็จะมีหูฟังมาแนะนำด้วยนะผมซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยแบรนด์ Signal Esports ที่เป็นหูฟังแล้วผมแทบจะไม่มีไฟ RGB ออกมาขายเลยนะครับและวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่2แล้วนะผมหลังจากที่ผมได้รีวิวไอ้รุ่นก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นหูฟังที่มีไฟ RGB รุ่นแรกเป็นรุ่นที่1เนาะส่วนตัวนี้เป็นรุ่นที่2นะครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างลงตัวแล้วก็สวยงามนะครับผมก็เลย อยากลองฟังเพลงดูซิว่าเสียงมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็หลังจากแบบแกะกล่องมาผมรู้สึกเฮ้ยมันดูดีมันดูแน่นมันดูหนาดีนะรู้สึกผมจินตนาการไว้เลยว่าเสียงเบสน่าจะออกมาดีแล้วก็เสียงเพลงมันน่าจะออกมาดีผมก็เลยเอามาเสียบฟังดูใส่ปุ๊บผมรู้สึกเฮ้ยอย่างงี้นะเฮ้ยเสียงดีว่ะแล้วผมก็คือผมคิดว่าเอ้ยเสียงเบสมันน่าดีพอฟังจริงๆเอ้ยมันดีตามที่เราคาดหวังเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยผมใส่หูฟังปุ๊บใส่ปุ๊บฟังเพลงเสียงก็งั้นคือปกติแล้วเวลาผมลองหูฟังเนี่ยนะครับเสียงปกติทั่วๆไปแบรนด์ทั่วๆไปเนี่ยคือมันจะแบบเสียงมันจะออกกลางอ่ะมันกลางไปเลยอ่ะมันไม่ค่อยมีมิติอ่ะเออแต่ตัวนี้เออทำออกมาดีนะครับผมไม่ว่าหรือว่าจะเป็นแบบแบรนด์ Signal รุ่นก่อนหน้านี้บางตัวมันก็แบบเสียงกลางๆนะแต่รู้สึกว่าตัวนี้เออมันโอเคฟังแล้วปุ๊บเฮ้ยมันสัมผัสได้เออเสียงมันมีมิตินะอันนี้ยังไม่ได้ไปทดสอบกับตัวซอฟต์แวร์ของตัวหูฟังนะมันมีซอฟต์แวร์ในการปรับเซอร์ราวด์ 7.1 ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองมาปรับดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับเสียงมันจะดีไหมผมคิดว่าเสียงมันน่าจะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จุดเด่นของหูฟังตัวนี้อีกจุดนึงเลยก็คือตรงไมค์นะครับไมค์เดี๋ยวยังไงจะให้เพื่อนๆได้ดูกันชัดๆนะผมไมค์เนี่ยมันมีที่ฟองน้ำกรองเสียงดูด้วยมีฟองน้ำกรองเสียงมาให้ด้วยผมรู้สึกเฮ้ยเสียงมันน่าจะออกมาดีแน่ๆเลยเพราะว่าขนาดไมค์มันยังมีฟองน้ำกองเสียงนะผมคิดว่าเสียงมันน่าจะออกมาดีนะครับผมเนี่ยอยากทดสอบจนตัวสั่นแล้วเนี่ยนะครับวิมันน่าจะโอเคนะผมทั้งฟังเพลงทั้งเล่นเกมนะครับแถมมีซอฟต์แวร์ให้เราปรับด้วยน่าจะโอเคไฟก็สวยต่างหากนะผมโอเคพูดมาเยอะแล้วผมจะลองใส่ให้ดูกันก่อนว่าใส่แล้วมันเป็นยังไงนะครับอ่ะตอนนี้ผมยังไม่ใส่นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนสวยไหมสวยนะนะครับสวยแล้วก็มันดูดุดันมากๆเลยนะครับแล้วก็วัสดุจับลองบีบดูเอ้ยมันโอเคมันแน่นมากนะผมอันนี้คือไม่ได้อวยนะคือแบบมันรู้สึกได้จริงๆผมมันรู้สึกได้จริงๆนะครับอ่ะโอ้ยผมลืมปิดเพลงนะครับผมโอ้ฟินเลยตึ๊ด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 เดี๋ยวปิดเพลงก่อนเดี๋ยวไม่ได้รีวิวนะครับเนี่ยครับตอนใส่เป็นไงครับโอเคผมใส่โอเครู้สึกว่าจะป้องกันเสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีเลยนะผมเพราะมันครอบหูเรานะครับป้องกันเสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถ้าใส่ไปนั้นอาจจะร้อนนะครับผมอาจจะร้อนเพราะว่ามันปกติเสียงรบกวนค่อนข้างดีแล้วก็ไมค์เนี่ยมีฟองน้ำด้วยนะครับผมอยากรู้จริงๆว่าตอนพากเสียงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูกันใกล้ๆดีกว่าว่าไอ้เจ้าหูฟังเนี่ยมันดียังไงนะครับผมแล้วก็เพื่อนอาจจะงงนะครับผมว่าเอ๊ะทำไมเอามาวางเยอะแยะจังผมว่าเอ๊ะมันน่าสนใจดีเพราะเพื่อนๆบางคนเนี่ยผมจะมีหูฟังถามว่าพี่คีย์บอร์ดใช้ของอะไรพี่ที่แฟนหูฟังเนี่ยใช่ของอะไรผมก็เลยอ่ะเอามาวางรวมไปหมดนี่แหละผมเผื่อเพื่อนสนใจแล้วผมเผื่อเพื่อนมีหูฟังแล้วนะผมแต่สนใจคีย์บอร์ดผมก็จะได้ถามกันภายในคลิปนี้เลยผมบางคนบอกพี่โน้ตบุ๊กที่ใช้เนี่ยโน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรโอเคเอามาตั้งไว้ตรงนี้แหละนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมไปทดสอบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเรามาดูหน้ากล่องกันก่อนเลยนะครับหน้ากล่องเห็นกันไหมหน้ากล่องก็จะเป็น7.1 โซล่านะครับแล้วก็เป็นรุ่นแบบเบาๆนะครับผมแต่จริงผมลองใส่ดูแล้วมันก็ค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่นะครับแล้วก็มีไฟ RGB เนาะส่วนกล่องนะผมก็ออกแบบมาสวยงามมากเลยนะผมซีรีส์นี้ถือว่าออกแบบกล่องมาสวยมากนะครับโอเคด้านหลังก็จะมีซอฟต์แวร์ให้เราปรับดาวน์โหลดด้วยนะครับนี่มีปรับเสียงจำลอง 7.1 ปรับอีโคไลเซอร์ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็คร่าวๆของกล่องนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาหูฟังกันเลยนะครับครับผมมาเริ่มดูกันเลยนะครับนี่อันนี้คือด้านข้างผมเป็นอลูมิเนียมนะครับจะเล่นเส้นสายวงกลมนะครับดูดิสวยงามมากผมฟูฟูฟูโอ้โหนะครับแบบเล่นตามแสงสีของไฟได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่นะผมจะเป็นสีดำนะผมดำแบบ
ส่วนนี้ก็มีลวดลายด้วยนะเห็นไหมมันจะขีดๆกลมๆนะครับสีดำด้านนะผมพอเราเอามือไปสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นด้านๆนะผมแบบเป็นด้านๆเนี่ยมันก็ได้แบบเป็นเงานะมันเป็นแบบสีดำด้านนะครับส่วนนี้ก็เป็นดำด้านเนาะนะครับอันนี้เป็นโลโก้ซิกโน่ผมดำด้านทั้งหมดเลยนะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับฟองน้ำนะผมฟองน้ำบอกเลยว่านุ่มมากแล้วค่อนข้างลึกนะผมลึกด้วยนะครับนี่ครับนี่ใส่แล้วไม่ค่อยเจ็บข้างๆหูนะครับโอเคส่วนขอบๆตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นโลโก้ซิกโน่เนาะเป็นหนังสวยงามนะครับหนังสวยงามเล่นลวดลายนิดหน่อยนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นเหล็กหุ้มด้วยพลาสติกสีดำนะครับนี่โอเคแล้วก็ไม้นะครับจะเป็นแบบฟองน้ำหุ้มด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นมีไฟนะผมรู้สึกว่าจะเป็นไฟสีแดงนะผมเป็นไฟสีแดงเห็นปะแล้วก็มีที่กองเสียงด้วยนะครับนี่อยากทดสอบเสียงจังเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็ด้านข้างเป็นไฟ RGB นะครับสวยงามนะครับนี่จะเล่นแบบสีเงินๆนะตรงนี้นะผมเป็นสีเงินแล้วก็ไฟ RGB จะวิ่งวนแบบนี้นะครับส่วนสายผมจะเป็นสายยางนะครับและเป็นสายถักนะครับโอเคหลักๆเจ้าหูฟังก็หน้าตาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปทดสอบการฟังเพลงดูดีกว่าว่าไม่ใช่สิไปฟังเพลงด้วยแหละนะผมแล้วก็ไปทดสอบเล่นเกมแยกเสียงดีไหมนะครับแล้วก็พากย์เสียงเป็นอย่างไรนะกับหูฟังอันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะผมหูฟังตัวนี้ก็จะมีคอนโทรลเลอร์ให้เราด้วยนะครับในส่วนคอนโทรลเลอร์นะครับสามารถปรับเสียงผ่านตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถปิดไฟได้นะครับเฮ้ยมันไม่ได้ปิดไฟนี่หว่ามันปรับโหมดไฟได้ด้วยเฮ้ยยังเจ๋มเฮ้ยยังแจ่มนะผมเจ๋มอะไรเล่านะครับยังแจ่มน่ะปรับสีไฟได้ด้วยเฮ้ยตอนแรกผมนึกว่าปรับไม่ได้นะโอ้โหผมเรียกว่าทำมาค่อนข้างดีนะปิดไฟได้ด้วยนะผมปรับโหมดไฟได้ผมโคตรเจ๋งเฮ้ยเข้าท่าว่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยนะผมฟังตัวนี้เนี่ยนะครับมันปิดไฟได้ไหมเอ่ยลองกดแช่ดูครับเอาเมื่อกี้มันก็ปิดไฟได้นี่หว่านะครับปิดได้นะเมื่อกี้นะครับอ่ะปิดไฟส่วนนี้คือปิดไมค์นะครับผมปิดไมค์เนาะกดปุ่มปิดไมค์แล้วไฟมันไม่ดับนะรู้สึกว่ามันน่าจะปิดแบบไฟมันไม่ดับนะครับโอเคประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมกันดีกว่าครับแล้วก็มาทดสอบกับเกม PUBG เลยนะครับก็อันนี้เป็นเสียงภาคทับนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าผมพูดไมค์อ่ะโดยการใช้หูฟังตัวเนี้ยแล้วเปิดไฟหูฟังเนี่ยมันจะทำให้เสียงช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะว่ามันช็อตยังไงนะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมได้ทำการเปิดไฟที่ตัวหูฟังแล้วลองพูดนะรู้สึกว่าเสียงมันดังจี๊ๆนะครับผมแนะนำให้เพื่อนปิดไฟนะครับตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเกิดการผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็ถ้าเกิดอาการแบบนี้ผมวิธีแก้คือปิดไฟที่ตัวหูฟังนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มาทดสอบกับเกม PUBG นะครับก็แยกเสียงได้ดีเลยแหละนะครับผมได้เสียงมาตั้งแต่ไกลเลยนะครับผมนึกว่ามันจะอยู่แถวผมเนี่ยมันอยู่ด้านขวามือนะผมก็หันไม่ถูกนะครับโอ้โหแล้วผมก็รอมันเลยนะผมรออยู่ด้านขวาเนี่ยนะผมสุดท้ายก็ได้คิวนะครับแล้วก็ในเวลาต่อมาผมกำลังเก็บของอยู่ก็รู้สึกว่ามีคนกำลังเดินเข้ามานะครับผมเห็นไหมเห็นปะผมก็ทำการเพิ่มเสียงเพื่อจะได้ยินเสียงอย่างชัดเจนนะครับผมก็นั่งรออย่างใจเย็นๆนะครับแล้วบอกคนที่มามันฉลาดเว้ยมันเปิดประตูแล้วมันก็ถอยหลังกลับไปดูดิโอ้โหฉลาดจริงๆแล้วสุดท้ายผมก็เสร็จมันนะผมมันฆ่าผมตายจ้อยเรียบร้อยเลยนะครับโอเคครับเป็นไงยังไงบ้างเพื่อนเสียงไมค์โอเคหรือเปล่านะครับก็อยากได้เสียงประมาณไหนก็ลองปรับลองจูนในโปรแกรมนะผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวโปรแกรมกันเลยครับในส่วนของการโหลดตัวโปรแกรมนะก็พิมพ์คำว่า Signal ใน Google แล้วเราก็กดเข้ามาในเว็บเลยนะผมในเว็บก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะผมสวยงามเนาะกด Support นะครับแล้วกดตรง Headphone แล้วเลือกตรงนี้ผมตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับโอเคพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับหน้าตาซอฟต์แวร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับโอเคอันแรกผมสปีกเกอร์เนาะก็จะมีตัวควบคุมเสียงนะครับมีเส้นเสียงการปรับแต่งเสียงอีโคไลเซอร์นะครับปรับสภาพแวดล้อมเสียงในอ่างน้ำเสียงในอุโมงค์นะครับแล้วก็วิชวล 7.1 เซอร์ราวด์นะครับนี่เราสามารถขยับได้ผมอยากให้เสียงซ้ายขวาหน้าหลังเป็นยังไงเราสามารถปรับได้นะครับกดดีเฟนได้ไหมเนี่ยเราปิดไปนะครับ
แล้วก็เสียทรายนะครับการปรับเสียงต่างๆนะครับเปลี่ยนคีย์นั่นนี่สามารถปรับได้หมดเลยนะครับต่อมาในส่วนของไมค์ผมก็สามารถเล่นไมค์ได้นะครับมีเส้นไมค์นะครับเสียงเอฟเฟคต่างๆนะครับเสียงสูงเสียงต่ำครับเสียงต่ำนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเสียงห้างของเสียงเป็ดเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงนะครับโอเคต่อมาก็ไมโครโฟนบูทนะครับโอเคหลักๆก็มีประมาณนี้นะในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับผมถ้าใครชื่นชอบตัวหูฟังตัวนี้นะครับไฟสวยๆนะผมเสียงเบสหนักๆฟังเพลงสนุกนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อแอดบ็อกได้เลยเนาะส่วนหูฟังตัวนี้นะครับก็ถ้าเทียบทุกรุ่นของทาซิโนตั้งแต่ผลิตมาเนี่ยนะครับผมให้ตัวเนี้ยคุณภาพเสียงอันดับ1เลยนะครับตัวเนี้ยผม SP 826ลองลงมาเป็นตัวนี้ผม SP 822นะครับคือตัวเนี้ยเสียงค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไมค์ก็น่าจะโอเคเลยแหละนะครับส่วนนอกนั้นแอดบ็อกรู้สึกว่าน่าจะกลางๆนะครับน่าจะกลางๆเพราะว่าแอดบ็อกก็ไม่ได้ลองทุกตัวนะครับก็ได้เท่าที่ลองก็จะมีตัวเนี้ยที่เสียงดีนะครับตัวนี้ก็เสียงดีนะครับตัวนี้ก็พอใช้ได้นะครับเอาล่ะแอดบ็อกขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ